วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมวิวทิวทัศน์ที่สถานี MRT สิรินธรนะครับสถานีแห่งนี้ก็อยู่บริเวณ4แยกบางพลัดใกล้ๆกับตลาดกรุงธนเป็นบรรยากาศรอบๆสถานีแห่งนี้นะครับด้านหน้าที่ท่านเห็นอยู่นั้นก็เป็นช่างทาสีกำลังทาอาคารผนังคอนโดอยู่ทาคนเดียวซะด้วยเก่งจริงๆไม่มีบัดดี้เลยเป็นคอนโดสูงนะครับก็เป็นธรรมดาแหละครับรถไฟฟ้าไปถึงที่ไหนก็มักจะมีคอนโดตามไปผุดไปก่อสร้างอยู่ด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยได้เดินทางโดยรถไฟฟ้าด้วยความสะดวกสบายซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ชมวิวทิวทัศน์อาคารบ้านเรือนที่อยู่หลังตลาดกรุงธนกันนะครับเสาสูงๆด้านหน้าโน้นก็เป็นสะพานพระราม8ซึ่งสามารถมองจากจุดนี้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคอนโดสูงๆที่เห็นอยู่ด้านหน้าโน้นก็น่าจะเป็นคอนโดในย่านบางยี่ขันนะครับรถไฟกำลังจอดอยู่นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเก็บวิวทิวทัศน์อาคารบ้านเรือนรอบๆสถานีสิรินธรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโชคดีมีความสุขทุกๆท่าน